ทัวลงยับพุงเอิงโดนดราม่าเดือดถูกโยงแซะเก๋ไก๋ปล่อยโฮเจ้าตัวรีบชี้แจงทัวลงยับพุงเอิงโดนดราม่าเดือดถูกโยงแซะเก๋ไก๋สไลเดอร์หลังเวลาประจวบเหมาะโพสไอจีโอจีโอล่าสุดเจ้าตัวรีบชี้แจงแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก๋ณัฐิชานามวงศ์หรือเก๋ไก๋สไลเดอร์อดีตแฟนสาวของยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังสปาย SPD ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่หยุดทำคลิปลงยูทูบเนื่องจากความกดดันที่ทำเอาไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าตนเองไม่สวยจนกลายเป็นคนคิดเยอะรวมถึงได้เล่าถึงวันที่ตัวตนหายไปจนไร้ความมั่นใจเพราะคำพูดคนอื่นประจวบเหมาะอินสตาแกรมของอุ้งเอิงหรืออุ้งเอิง SPD ทีมงานของช่องสับไรเดอร์ SPD อดีตแฟนหนุ่มของเก๋ไก๋ซึ่งก่อนหน้านี้อุ้งเอิงถูกจับตามองว่าเป็นหวานใจคนใหม่ของสปาย SPD หรือเปล่าได้โพสต์ภาพของตนเองและน้องแมวกำลังนอนหลับพร้อมแคปชั่นว่าโอ้หน้าแต่ไม่ไหวกลับมีดราม่าทัวร์ลงยับเดือดกลาง IG จนได้เมื่อมีชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสงสัยถึงแคปชั่นของอุ้งเอิญต้องการแซะเก๋ไก๋อดีตคนรักของสปาย SPD หรือเปล่าเนื่องจากช่วงเช้าวันเดียวกันทางรายการ Woody FM เพิ่งปล่อยคลิปสัมภาษณ์เก๋ไก๋ร้องไห้ปล่อยโฮไปหมาดในขณะที่มีผู้ใช้โซเชียลคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดดราม่าว่าถ้าเป็นอีกคนตั้งแคปชั่นแบบนี้กับสถานการณ์ล่าสุดคงโดนมองว่าแซะไม่หยุดแล้วแต่กับอุ้งเองกลับบอกว่าโอ้แมวโอ้ใครก็ได้สองมาตรฐานจริงด้านอุ้งเอิญไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานออกมาชี้แจงยืนยันไม่ได้พาดพิงใครหรือแซะใครโดยเผยว่าไม่พาดพิงถึงคนอื่นนะคะเอิญไม่เคยพิมพ์แซะใครไม่ใช่คนนิสัยแบบนั้นแต่ถ้าจะยังมองว่าเอิงแซะจริงๆก็อยากให้มองว่าเอิงให้กำลังใจกันดีกว่าข้าไม่มีใครสมควรโดนคำพูดไม่ดีใส่ขอให้โลกใจดีกับทุกคนใจดีต่อกันเข้าไว้งับขอบคุณอินสตาแกรมอยู่อึงแดนพัทธิราเผยความจริงเรื่องทายาทเศรษฐีพันล้านชาคริสเมาภรรยาจีบก่อนเรียกแอนว่าอภิมหาเศรษฐีตอนนั้นแอนจะไม่แก้ข่าวเลยแอนพัทธิราเผยความจริงเรื่องทายาทเศรษฐีพันล้านชาคริสสามีเมาภรรยาจีบก่อนชาคริสแย้มนามควงแอนพัทธิรารุ่งโรจน์ภรรยาเผยคลิปเผยความจริงทายาทเศรษฐีพันล้านลบ 20 Fact About Us โดยควงคู่ภรรยาตอบ20คำถามนอกจากเล่าที่มาที่ไปวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กแง่มุมความชอบข้อดีข้อเสียของแต่ละคนผ่านคำถาม20ข้อโดยมีคำถามถึงแม่แอนเป็นลูกมหาเศรษฐีพันล้านจริงหรือไม่แอนตอบเลยว่าไม่จริงก็เป็นชาวบ้านธรรมดาอาจเป็นเพราะพอคนอยากจะรู้ว่าเจ้าสาวชาคริสคือใครคงไปเสิร์ชชื่อไปอะไรนามสกุลคนเรามันซ้ำกันได้อยู่แล้วคงไปซ้ำกับคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีก็เอาไปโยงกันชาคริสเผยตอนแรกก็เคยมานั่งถามเธอเป็นมหาเศรษฐีเหรอคำด้านแอนเผยเช่นกันบอกว่าใช่ฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนรวยน้ำใจชาคริสกล่าวอีกว่าคนชอบถามแล้วส่วนมีเนื้อที่เท่าไหร่เจอผู้ใหญ่ก็ขอบคุณมากเหมือนท่านก็อวยพรให้เราเนี่ยเศรษฐีตัวจริงเศรษฐีพันล้านเราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเพราะเงินที่ลงกับสวนไปใกล้หมดแล้วรอผลผลิตออกแอนเผยว่าที่ดินเยอะก็จริงเขาก็มาช่วยลงทุนสามีภรรยาเราก็สร้างไว้ให้ลูกที่ดินเราเงินเขาลงทุนเราแค่จะเป็นเศรษฐีในอนาคตอันใกล้เรียกแอนว่าอภิมหาเศรษฐีตอนนั้นแอนจะไม่แก้ข่าวเลยสามีขำหนักบอกพูดออกมาได้ยังไงเขินแทนเผยเหตุพบรักจากการทวงเช็คชาคริส
ทวงเช็คแอนจนได้มาคุยกันมากขึ้นจากไปที่ตัวเองที่จันเลยรู้ว่าแอนอยู่จันจุดเริ่มต้นความสนิทสนมเป็นความรักที่ใช้เวลาไม่ใช่ฟ้าแลบถามว่าใครจีบใครก่อนชาคริสเผยทันทีว่าผมบอกได้เลยแอนจีบผมก่อนส่วนแอนเล่าว่าตอนนั้นเราอกหักอยู่ชาคริสผมก็โสดแล้วคุยเป็นเพื่อนเพื่อนกันไม่ได้คุยเรื่องความรักเลยถามแค่กินข้าวหรือยังเราก็ร้องไห้แล้วไม่มีใครมาถามเราแบบนี้นานแล้วชาคริสบอกอีกว่าชอบกินเหมือนกันชวนมานั่งกินนั่งดื่มเริ่มรู้จักกันไปเรื่อยๆเริ่มคบกันดูแลกันเกือบปีขณะที่แอนบอกเช่นกันว่าแอน37เขา39วันที่ตัดสินใจถ้าเรารักกันตัดสินใจมีลูกเลยนะงานแต่งหมื่นล้านเอวาพาแขกเซอร์ไพรส์พี่สาวมีอึ้งชอบมาตลอดชายหนุ่มในฝันถึงกับลั่นทำไมมาชอบคนบ้าๆอย่างพี่ทำไมไม่ไปชอบแจ็คสันหวังงานแต่งหมื่นล้านเอวาพาแขกเซอร์ไพรส์พี่สาวมาร่วมยินดีมีอึ้งตกใจหนักชอบมาตลอดชายหนุ่มในฝันเอวา6ฉากครับจานหรือเอวาปวรวรรณเผยคลิปงานแต่งงานหมื่นล้านนนเอวาเซอร์ไพรส์พี่สาวด้วยของขวัญพิเศษโดยเป็นบรรยากาศงานแต่งออมพี่สาวคนแรกที่วิวาโดยมีเนทไมเมดเนทยูทูบเบอร์ชื่อดังคู่จิ้นคนสนิทอาสามาช่วยนำคลิปงานแต่งตัดต่อโดยเร็วให้ครอบครัวเอวาได้เห็นแบบไม่ต้องรอนานหลังงานแต่งงานนี้ได้เห็นคุณแม่เอวาแล้วไม่ได้เห็นบ่อยๆคุณแม่ยังสาวสวยมากเลยโดยตลอดงานหนุ่มเน็ตคอยอยู่เคียงข้างดูแลเอวาตลอดเวลาสาวเอวาเจ็บเท้าต้องถอดรองเท้าก็คอยช่วยใส่รองเท้าให้หรือเจ็บเท้าจนเดินไม่ไหวหนุ่มเนทก็อุ้มขึ้นบันไดไปเลยหนุ่มเนทได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยเจออีกเจ้าบ่าว3ครั้งแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวคึกคักมากบรรยากาศต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทองสนุกสนานทั้งร้องทั้งเต้นเต็มเหนียวถึงด่านซึ่งออมพี่สาวเอวาอีกคนซึ่งสนิทกับออมมากน้ำตาไหลตลอดให้เจ้าบ่าวกล่าวคำสัญญากับครอบครัวนาทีประทับใจ3สาวพี่น้องร้องเพลงในงานขณะคุณพ่อพาเจ้าสาวมาส่งให้เจ้าบ่าวก่อนเอวาจะเปิดตัวแขกเซอร์ไพรส์หนุ่มที่ออมปลื้มมาตลอดเฉลยแล้วมีคาดไม่ถึงตั๊กบริบูรณ์มารอเซอร์ไพรส์เอวาบอกว่าพี่ออมชอบพี่ตั๊กมากตั้งแต่เด็กตั๊กถึงกับถามว่าเพราะอะไรถึงมาชอบคนเยี่ยงพี่งานนี้พอขึ้นไปเซอร์ไพรส์บนเวทีทำเจ้าสาวตกใจเซอร์ไพรส์มากยังไม่เชื่อถามว่าตัวจริงหรือตัวปลอมตั๊กมาสร้างเสียงหัวเราะพร้อมถามออมกลางงานว่าทำไมมาชอบคนบ้าๆอย่างพี่ทำไมไม่ไปชอบแจ็คสันหวังเจ้าสาวออมตอบว่าชอบพี่ตั๊กมานานแล้วดูแล้วสร้างเสียงหัวเราะเคยไปฝึกงานที่เวิร์กพอยท์พี่ตั๊กน่ารักมากมากด้วยรูปร่างหน้าตาหล่อเหลารู้สึกชื่นชอบเป็นชายหนุ่มในฝันตั๊กเผยประทับใจเซอร์ไพรส์ด้วยพร้อมแนะเคล็ดลับครองคู่เจ้าบ่าวปล่อยมุกสร้างเสียงฮาก่อนร้องเพลงให้บ่าวสาวด้วย